สวัสดีค่ะช่วงนี้เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกทำให้ผักสลัดของเราต้นแคแกนต้นโทมไม่โตค่ะโตอย่างไม่สม่ำเสมอค่ะส่วนนี้เป็นต้นหอมเมื่อเวลาที่เขาได้ฝนเยอะๆต้นเขาก็จะชะลูดยาวอย่างเดียวไม่แตกกอเลยค่ะส่วนไม้ประดับของเราเมื่อเขาได้ฝนเยอะๆก็จะทำให้เขาเป็นเชื้อราโรครากเน่าโคนเน่าได้ง่ายเลยค่ะวันนี้เราก็จะมาหาวิธีที่ง่ายๆที่จะป้องกันไม่ให้ต้นโทมและเป็นเชื้อราค่ะสูตรของเราง่ายๆเลยค่ะเราก็จะใช้ว่านหางจระเข้ที่เรามีอยู่แล้วค่ะในว่านหางจระเข้เขาก็จะมีเพคตินสามารถป้องกันเชื้อราและทำให้พืชต้นโทมเจริญเติบโตได้ค่ะเราก็จะนำน้ำมา1แก้วค่ะแล้วเราก็จะทำการหั่นให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆค่ะนอกจากเขาจะป้องกันเชื้อราแล้วเขาก็ยังช่วยให้พืชผักไม้ดอกไม้ประดับของเรามีความสวยงามด้วยค่ะเราจะใช้วิธีการแช่น้ำเอาไว้หรือว่าเราจะปั่นเอาแต่น้ำของเขามาใช้ก็ได้ค่ะเราก็จะทำแบบง่ายๆค่ะโดยหั่นและแช่น้ำเอาไว้ประมาณ1คืนค่ะนี่ค่ะเราก็หั่นเสร็จแล้วค่ะเราก็จะทิ้งไว้ประมาณ1คืนเราถึงจะนำมาใช้ค่ะนี่ค่ะที่เราแช่ไว้1คืนเราก็พร้อมที่จะใช้งานได้แล้วค่ะเราก็จะมากรองเอาแต่น้ำเลยค่ะส่วนกากที่เหลือเราก็จะนำไปไว้ตามโคนต้นไม้ไม้ประดับของเราค่ะเราจะใช้น้ำประมาณ5ลิตรค่ะเราจะกระตุ้นด้วยการใส่น้ำซาวข้าวลงไปประมาณ1ขวดเล็กค่ะหรือประมาณ500ซีซีค่ะแล้วเราก็เติมน้ำว่านหางจระเข้ใส่ลงไปเลยค่ะน้ำซาวข้าวเขาจะมีวิตามินอยู่แล้วค่ะเราก็ใส่ลงไปด้วยค่ะและเราก็จะนำไปรดต้นพืชผักสวนครัวของเราค่ะพืชผักสวนครัวต้นที่ไม่แข็งแรงอ่อนแอเขาก็จะกลับมาฟื้นกลับมาสดใสขึ้นค่ะน้ำว่านหางจระเข้เขาก็จะเป็นธาตุอาหารที่เหมาะกับสำหรับพืชที่อ่อนแอเจริญเติบโตช้าหรือเติบโตไม่ดีค่ะอย่างพืชผักสวนครัวที่ต้นเล็กต้นอ่อนอยู่ก็เหมาะมากเลยค่ะเขาก็จะช่วยทำให้พืชผักของเราแข็งแรงขึ้นค่ะก็จะเป็นเคล็ดลับง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆที่มีต้นว่านหางจระเข้ก็นำมาใช้เป็นประโยชน์แบบนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ